ดีครับเพื่อนๆผมคีนครับแล้วก็ PM Style Channel ครับผมวันนี้พิเศษนิดนึงครับมาเล่นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่ประมาณไม่กี่วันนะไม่ถึงสัปดาห์นะครับผมนั่นคือ Fantasy Frontiers นั่นเองครับผมตอนนี้เปิดเป็น Open Beta นะฮะอันนี้คือหน้าจอเลือกเซิร์ฟเวอร์นะโอ้โหน่ารักมากกับภาพไฮโซอ่ะ นะฮะเป็นค่ายเกมเพลย์ออนไลน์นะครับผมที่เอามาเปิดนะครับก็เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูบรรยากาศภายในเกมกันสักหน่อยโอเคพอใส่พาสเวิร์ดปุ๊บว้าวอุ้ยแสงจ้าซะเหลือเกินนะอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดเลยตอนนี้รู้สึกโอ้โหอย่าบอกนะว่านี่คือคาแรคเตอร์ทั้งหมดของเกมนี้นะฮะเยอะมากแต่มันเป็นเขาบอกว่ากรุณาเลือกอาวุธนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไล่ดูทีละแล้วกันมาดูกันที่อะไรเนี่ยซอร์ดแอนน่าจะเป็นชิลนะโอ้โหโล่และดาบนั่นเองฮะหมุนได้ไหมพลังโจมตีโอเคดูขวานบ้างมันขยับได้สักหน่อยก็ดีสิอยากเห็นตอนมันขยับอ่ะไม่ขวานเท่นะอันนี้ดูเบสหน้าจะเป็นดาบคู่นะฮะโอ้มีปืนนี่เหรอโอ้มีปืนใหญ่ด้วยครับโอ้ยเดี๋ยวปืนใหญ่อะไรเยอะแยะโอ้โหเสียดายอ่ะเลือกตัวละครแล้วแบบหมุนไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะอันนึงอันนี้อะไรฮะใช้ฮาร์ปโอ้วิทำไมใช้อาวุธได้เยอะจังครับสตาร์ฟน่าจะเป็นสายเวทเนาะคาถาอะไรครับเนี่ยโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยมีโอ้โหอันนี้น่าจะคล้ายๆแอสซาซินเนาะเชกาต้าแล้วก็นี้อ๋อนักธนูครับคันธนะอุ้ยอันนี้เท่อะออกแนวแบบเซฟิลอตอะใน Final Fantasy 7อะเท่นะโหดีซอสโอ้อันนี้น่าจะเป็นพวกนักรบศักดิ์สิทธิ์ปะอุ้ยเท่ๆมีดาวกระจายด้วยนินจาครับเดี๋ยวนะโอ้โหนี่ใช้หนังสือเนาะโอ้เท่อะเนี่ยตอนนี้ผมถูกใจแคนนอนมากเลยครับอะไรเนี่ยที่ที่ถูกยิงศัตรูตายหมดนะคนที่เก่งเครื่องมือและเวทมนต์ให้เวทมนต์เข้าไปในเครื่องมือเพิ่มพลังการยิงและสามารถสร้างทาวเวอร์กับดักอย่างเร็วเพื่อโจมตีศัตรูและรักษาเพื่อนนักยิงแคนนอนปกติไม่อยู่ข้างหน้าในสงครามแต่พวกเขาเป็นพลังเบื้องหลังที่แข็งแรงโอ้เฮ้ยผมชอบอ่ะเดี๋ยวๆขอดูเกรสอาร์คด้วยกันดัวเบสก็เท่โอ้โหมันเท่ไปหมดเลยครับตายละดัวพิสตอลก็เท่ไม่เป็นไรเราถูกใจแคนนอนมาดูกันเลยดีกว่าอันนี้ครับมาถึงหน้าสร้างจอตัวละครนะฮะโอ้สูบได้สูบได้เยี่ยมมาน่าจะมีดนตรีหน่อยตรงนี้เงียบทำไมเนี่ยหุ้ยหน้าโคตรอาเบะเลยอันนี้หล่อไหมอันนี้ออกแนวแบบโฮสนิดหนึ่งอันนี้พี่ชายครับพี่ชายอันนี้แบ๊วไปหน่อยเหมือนเด็กวัยรุ่นอันนี้คือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรพระรองจะสังเกตไหมเอาพระเอกหน้าตาจะแบบนี้ครับนะไม่ใช่อันนี้คือออกแนวหน้าตาแบบพี่ชายพระเอกอันนี้เป็นพระเอกอันนี้คือพระรองซาสึเกะดูสายตาเหมือนไหมอ่ะแนวเดียวกันอันนี้คู่แข่งพระเอกตาจะอย่างงี้ครับอันนี้อาเบะโอเคเดี๋ยวอันนี้อะไรอันนี้ออกแนวแบบเหมือนตัวร้ายนะพวกฮิโซกะอะไรอย่างเงี้ยนะหรือวะไม่รู้ครับจำไม่ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราขอแบบนี่แล้วกันพี่ชายนิดหนึ่งครับนะสีผมโอ้เยี่ยมเลยมีสีให้เลือกหลากหลายครับปีนี้เทรนต้องมาครับก็คือสีขาวออกเทาๆนิดหนึ่งนะหรืออะไรมันจะข้ามมันจะพ้นปีละเอาสีอื่นแล้วกันโอ้แต่ไวนะผมรู้สึกว่าปีนี้มันเพิ่งเริ่มไปไม่นานนี่เองแป๊บเดียวก็จะปีใหม่กันอีกแล้วนะครับก็ระวังตัวกันด้วยนะฮะช่วงปีใหม่นี้จะได้อยู่ถึงปีใหม่ปีหน้าด้วยกันนะครับผมโอเค
สีอะไรดีละเนี่ยสีดำแล้วกันเนาะผมเป็นคนชอบอะไรพื้นๆ นะฮะมีสีตาด้วยโอ้เยี่ยมเลยตาเขียวสวยครับเดี๋ยวๆๆตาเขียวมันก็โอเคนะเข้ากันดีเล่นเกมแนวนี้ต้องสดใสนิดนึงฮะอ่ะโอเคพอได้ดูเป็นตัวประกอบ ต้องเปลี่ยนสายตานิดนึงฮะให้เขาแบบดูมีเสน่ห์ดึงดูดขึ้นมาโอ้นี่ครับโอ้โหฟุ้งฟิ้งมากแบบ อย่าทำสบู่หล่นนะนาย สีผิวครับโอ้เลือกได้เยอะนะโอ้โหถ้าเป็นผู้หญิงนี้แบบใช้ได้เลยอะขาวขนาดนั้นนะฮะโอ้ไม่รู้เป็นไรนะเล่นเกมแนวนี้ชอบเลือกตัวดำๆอะเพราะเราชอบเลยขาวๆไงวันนี้แบบว่าถ้าเราเป็นสีดำมันคงจะทำให้สีขาวดูเด่นหน้าดูอะไรอย่างนี้นะฮะมาดำดีกว่าอ้าวดำได้แค่นี้ฮะเอองั้นสีผมต้องสีแดงแล้วล่ะหรือว่าขาวดี หลายคนเริ่มลำคาได้เอาสักอย่างหรือนายนะครับโอเคดูเซ็กซี่ไปอีกแบบแต่แบบดูเป็นตัวประกอบไปหน่อยนะต้องเปลี่ยนสายตาเขานิดหนึ่งครับให้ดูแบบมีแววตาที่แบบร้อนแรงแบบเออมันโดนแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะนี่แหละดูดันหน่อยนะฮะทรงผมเปลี่ยนได้ไหมทรงผมนี่ไงเราข้ามไปได้โอ้นี่มันเนฟาทูล่าที่ชัด ไม่เอาใหม่โอ้โหอันนี้เหมือนเราเลยฮะอันเนาะแอบเท่ไม่หยอกอันนี้ก็เหมือนหมดเลย อันนี้ออกแนวเหมือนซีดานในพระเอกฟันนัสตัวสี่เก้านะไปชอบแต่ไม่เอาเรื่องมากนะวันนี้ก็ดูมีอะไรครับดูมีอะไรดูเป็นตัวร้ายแมวสองนึกถึงหน้าในฟาทูล่าแล้วมันไม่เท่ขึ้นมาทันทีเลยไม่ได้ว่าใครนะครับเออเนี่ยมันใช่เลยวะเอาทรงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็เป็นสีเหลืองเปลี่ยนสีกันอีกแล้วฮะลองสีเหลืองก่อนคุณนี่มันซีดานชัดเลยอะงั้นเราก็เป็นซีดานไปเลยกันนะซีดานตาสีอะไรผมลืมแล้วสีฟ้าหรือเปล่าหรือว่าสีเหลืองช่างมันเถอะเนาะสีผิวขาวๆหน่อยแล้วกันถ้าเป็นซีดานต้องออกสีผิวมีให้เลือกสีโทนนี่แล้วกันเนาะกำลังดีโอ้เยี่ยมเลยฮะเวลาเล่นเกมแบบนี้เราสร้างตัวละครที่เป็นขาวจนเกินไปตัวละครเรามันจะไม่ค่อยเด่นนะในความรู้สึกผมดูหน่อยฮะแอคชั่นโอ้หน้าตาเหมือนไม่อยากทักทายเออก็เท่ดีนะ Come on man นี่โอ้นี่ท่าเต้นเหรอเนี่ยรัดซะไม่มีโอเคใช้ได้มาตั้งชื่อกันโอเคน่าจะได้อยู่นะใช้ได้ครับผมไปเข้าโหลดอ้าวเดี๋ยวไอ้นี่ตัวอะไรครับเนี่ยวรรณศูนย์เลือกที่นี่จะเข้าร่วมที่หลังเป็นวรรณศูนย์ของคุณคืออะไรครับซัมมอนของเราหรอมีอดัมมีอีฟมีแคนเดลดากอนโอ้บีคาร์ลอสโอ้โหมันทำไมดูฟุ้งฟิ้งจังผมนึกถึงเซเลอร์มูนเลยทีเดียวเฮ้ยอันนี้ก็น่ารักดีนะโอ้นี่น่ารักกว่าไอ้นี่อะไรล็อกแมนเหรอเดี๋ยวมันดียังไงครับอ๋อนี่มีอธิบายบอกอดัมเป็นสัญลักษณ์ความกล้าหาญนะฮะน่าเชื่อถืออดัมมีอ๋อมันจะมีสเตตัสบอกด้วยนะฮะอ๋อไอพวกนี้คือสเตตัสหรอแล้วแคนนอนมันต้องใช้สเตตัสแบบไหนอะย้อนกลับได้ไหมไม่ทันแล้วด้วยอ่ะไม่มีสเตตัสให้ดูไม่เป็นไรโอเคน่าจะเวทมนต์ปะเวทมนต์กับพลังโจมตีแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะลองหาดูก่อนพลังโจมตีหมู่มีไหมน่าจะดากอนนะแล้วก็พลังป้องกันพลังโจมตีเดี่ยวสนับสนุนผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ที่อ่านคอมเมนต์ของเขาบอกว่าแคนนอนจะสามารถอะไรนะเหมือนบัฟเพื่อนได้ด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็โจมตีจากข้างหลังได้รุนแรงดังนั้นผมน่าจะเป็นโจมตีหมู่แล้วก็การรักษา
หรือว่าการป้องกันสักอย่างโอเคโจมตีเดี่ยวไม่น่าใช่เราหลบหลีกไม่น่าใช่เข้าไปใหญ่นะฮะการป้องกันโจมตีหมู่โจมตีเดี่ยวหลบหลีกผมว่าดราก้อนเนี่ยนะฮะน่าจะเหมาะแล้วนะโอเคไม่รู้เหมือนกันนะไปแบบมโนเลยแล้วกันยืนยันการสร้างตัวละครลุยเพื่อนๆสามารถคลิกซ้ายที่พื้นที่ปุ่ม W A S เพื่อเคลื่อนที่ตัวละครได้นะการคลิกซ้ายคลิกขวาครับอะไรไม่รู้สักอย่างอ่านไม่ทันนะจ๊ะในที่สุดก็มาทันจนได้จานี่เช็ดจานี่ดาวิ่งเช็ดเหงื่อไปด้วยพร้อมกับพูดกับเจ้าอย่างเหนื่อยหอบโอเคจ้ะข้ามรับเควสครับโอเคไปอ่านในเรื่องกันเองนะจ๊ะนะฮะเพื่อนๆสามารถคลิกซ้ายการคลิกขวาขึ้นเล่นเมาส์ปวดมุมกล้องโอเคเปลี่ยนมุมกล้องใช้เมาส์ครับผมนะใส่อาวุธที่จานี่ดาวิ่งให้มาครับกด B แล้วก็คลิกไปที่อุปกรณ์ครับผมว้าวแคนนอนกดปุ่มนี้ก็วิ่งไปหาภารกิจได้เลยครับผมนะโอเคดูเหมือนว่าจะบอกเจ้ามากเลยนะข้ามจะเสร็จสิ้นโอเยี่ยมมาถึงก็คงให้เราทำเควสนะครับนะทั่วไปไปลุยไปหาอันเดรครับโอ้วิ่งโอ้โหเท่มากยิงกระหลุดมาจากอนิเมะหน้าตาเฮียนิ่งมากเลยอะข้ามเสร็จสิ้นข้ามอะไรเนี่ยเอาชนะเรซินโอเคไปโอ้โหมอนสเตอร์ก็อยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมเนี่ยอ่าฮ่าคำรามเหมือนอ่านหนังสือการ์ตูนเลยอุ้ยตัวนี้เลยเหรอกด1ครับยิงโอ้เฮ้ยยิงติดสตันด้วยว่ะนี่นะเดี๋ยวนะเดินยังไงล่ะเมื่อกี้เขาบอกเดินอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เดิน W S R แล้วต้องกดปุ่ม1ปุ่ม2ไปด้วยเหรอครับเนี่ยเจ๋งนะผมค่อนข้างที่จะงงกับการบังคับนิดนึงวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปโอ้ดนตรีดูแนวเป็นผู้กล้ามากครับอันเดรมาแล้วครับโอ้โหมากับเพื่อนฝูงเราอีกมากมายไก่กองโอ้โหเราต้องใครนิดนึงครับช่วยหน่อยสิเพื่อนโอเคนั่นแหละแต่งตัวมาอย่างเท่เลยแต่งตัวมาอย่างเท่เลยไม่ช่วยอะไรเราเลยฮะมาทำไมโอ้นี่ครับเขาเปิดประตูให้เราแล้วลุยเลยวิเท่อะเหมือนเล่นพวกแนวชวนฝันเลยหลายคนงงอะไรคือแนวชวนฝันของมันวะอะไรอย่างงี้สู้สู้พวกเราอุ๊ยโอ้ต้องหลบนี่ฮะโอ้มีตัวคาดเดาให้เราเห็นด้วยครับผมนะตกตามเงื่อนไขภารกิจยุทธวิธีโอเคแล้วไงต่ออะไรต่อจ้ะสนทนากับอันเดเพื่อรายงานภารกิจเอ๊เสร็จแล้วนายมันจะจบแล้วโอ้นี่ป่ะมาอีกตัวเหรอโอ้ยแบ็คไนท์ดาร์กเนสลอร์ดสวัสดีครับสู้นะเขาปล่อยสกิลแล้วเหรอแบ็คไนท์เจ้าเอ้ยอะไรเจ้าตาทางค่อนข้างแย่อะไรสักอย่างแบ็คไนท์วันนี้ต้องจบลงหุบปากแกไม่คู่ควรกับสู้ข้าอ้าวแต่งมาอย่างเท่เลยโคตรขากเลยแล้วอะไรโอ้แกมีเทคนิคอะไรบวกกันได้หรือยังอะพี่อ๋อเออจะสิ้นข้ามไม่สนใจหรอกอ่านข้ามไปเลยการต่อสู้สุดท้ายโอเคครับเราจะเคลียร์เกมแล้วอ้ายโอ้โหตีแรงเลยเดี๋ยวนะฮะนี่นะโอ้โหอะไรเนี่ยเท่มากอ๋อไม่ใช่เราครับผม NPC ยิงโอ้อ๋อเราเหรอเหมือนพอกดสกิล3ปุ๊บแล้วมันเหมือนสั่งให้เจ้าวาเคลี่มันปุ๊บหรือเปล่าขอดูหน่อยแล้วกันนะฮะอ๋อนี่ไงวาเคลี่ปะทะโอ้โหอะไรเนี่ยกับฉีทูตไล่ดาบงดงามด้วยกันทักษะอะไรสับแตก
ผมงงมากเลยโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเข้าใจกันว่ากดพอกดเลข3ปุ๊บวาคารี่มันเข้าไปปั๊บๆๆๆๆนะเฮ้ยเป็นไงบ้างนายอันเดงงงงงงแล้วไงต่ออันเดงงงงแบบตกใจงง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 มาแล้วครับหลอดไหนยังไม่ตายฟึบงงแล้วสิงง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 งมาขนาดนี้แล้วทำไมไม่แปลให้หมดครับเนี่ยโอ้ยรุนแรงมากครับงงงงโอ้ยงงงงงงมันมีแต่ question mark อะอันเดย์บอกงงสิงงงงแบบตกใจงง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 งบ้าทำไมไม่ใส่โอ้พลังแข็งแกร่งยิ่งนักโอเคเราจะชนะผู้ชายผู้นี้ได้อย่างไรอย่างไรล่ะทุกอย่างนี้เป็นฝันเป็นคำตำนายอย่างนั้นเหรอฝันเหรอมีหน้างงงงทั้งฝันเลยเป็นฝันที่งงมากครับโอเคเบงกี้เข้ามาแล้วสกาดิกฟิชชิงวิลเลจโอเคเขาบอกให้ไปหาเครื่องหมายตัว NPC ที่มีเครื่องหมายตกใจเพื่อรับเควสนะฮะแล้วตรงไหนล่ะจ๊ะอ๋อไอพวกเขียวๆในแมปเนี่ยเหรอโอเคเนี่ยกดที่ตรงนี้ก็ได้มันก็จะวิ่งไปหาเควสให้เราว่าไงเจ้าลืมเรื่องที่รับปากเข้าไว้โอเคได้อีกทีด้วยครับเควสนี้รับเควสเรียบร้อยไปคุยกับ NPC ทีละตัวเลยฮะเควสส่งแยมนะฮะก็น่าจะเป็นเควสเริ่มต้นส่งให้คารานเรียบร้อยส่งสินค้าเรียบร้อยครับผมกลับไปสนทนากับซิกาดี้ภาพสวยมากนะฮะข้ามเลยจ้ามีมายองแม่ไม่ชอบแยมสนทนากับยองครับเพื่อรายงานภารกิจโอเคผมไปส่งแยมเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นเด็กดีไหมทีนี้ก็พูดสะเก็บก็เสียเลยแม่โอ้ถือว่าภาพสวยนะฮะภาพสวยมากสวยมากจริงๆครับเป็นอะไรที่มันเล่นได้ทุกเพศทุกวัยอะภาพนะฮะโหดูเรือสินี่ถ้าเกิดไปเทียบกับพวกเกมฟอร์มยักษ์ที่แบบภาพสมจริงนี้แบบว่ามันก็พอได้เลยนะฮะโอเคคุยกับจ็อกแล้วหาเคนครับผมดูสิรายละเอียดเขาว่าแบบสวยอะนะถือว่าถึงเล่นณจุดนี้นะฮะถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเดินเควสแบบออโต้ก็เถอะแต่ผมรู้สึกว่ารู้สึกชอบอยู่นะแต่ว่าผมยังงงๆกับการบังคับอุ้ยมีตัวอะไรด้วยเนี่ยบอสเหรออุ้ยออฟแอปกำลังบวกอยู่กับบอสนะฮะออฟแอปเอาละเคนอย่าไปช่วยออฟแอปอ่ะเดี๋ยวโอเคมีคุณสมบัติให้เราอัพนะฮะยังไงต่อจ๊ะทำเควสโอเครวบรวมวัตถุดิบที่ NPC ให้ทำตรงนี้คืออะไรครับอันนี้รู้สึกจะเป็นการอัพสเตตัสหรือเปล่าสถานะโจมตีเลเวลดาเมจใช่ไหมเลเวลยิ่งสูงขึ้นความเสียหายยิ่งมากขึ้นครับบอกเลยเล่นเกมแนวนี้คิดไม่ออกอัพดาเมจไปก่อนใช่ไม่ใช่เดี๋ยวค่อยเล่นตัวใหม่ครับนะยังไงดาเมจก็สำคัญโอ้มีอาวุธรองเลยครับผมนะน่าจะสวิชอาวุธได้นะฮะตอนเลเวล40ถ้าผมเดาไม่ผิดนะโอ้โหมีย้อมสีรายละเอียดนี่มีโอเคอ่ะโอ้แต่ดีเฟนซ์สูงนะฮะเอ้ยอย่างนี้เรียกสูงป่ะโอเคไม่เป็นไร
เอาชนะจัมปิ้งแรบบิทครับปาลุยใช่ตัวที่ออฟแอปบวกเมื่อกี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงมอนสเตอร์เควสก็จะมีเครื่องหมายตกใจขึ้นเนาะโอ้เยี่ยมเลยมาลุยกันเลยอ้าววาไคลี่หายไปแล้วโอ้เดี๋ยวเยี่ยมเลยแค่กดสกิลเฉยเหรออ๋อไม่ใช่ต้องเลือกเป้าหมายด้วยมันก็ลำบากเหมือนกันเนี่ยเดินไปแล้วต้องใช้ WSAD บังคับแล้วก็ต้องกดปุ่ม1ปุ่ม2ไว้ด้วยถ้าเกิดบังคับด้วยเมาส์ได้มันจะง่ายกว่าไหมเดี๋ยวค่อนข้างงงไม่เป็นไรอาจจะมีการบังคับที่ดีกว่าดีก็ได้ครับผมอ้าวมาแล้วนี่ไงบวกเลยแล้วงั้นไม่รู้แหละนี่ฮะใครได้โอเยี่ยมโอ้เสียดายอยากได้สกิลวาไคลี่เมื่อกี้เนี่ยตูมเดียวไอ้เจ้าจัมปิ้งลัมปิดนี้น่าจะตัวแตกฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวเพื่อนเราบวกไปสุดยอดแหละน่าจะเป็นดาบคู่นะฮะโอ้โหยิงติดครีด้วยดาเมจเหมือนรู้สึกว่าจะติดสถานะด้วยนะที่เรายิงไปเนี่ยโอ้โหระเบิดตุ้มตามอะไรครับเนี่ยยังมีสกิลอ๋อขึ้นอย่างนี้สกิลต้องไปบวกที่อะไรครับเนี่ยเปิดกล่องได้ของเมื่อกี้เหมือนเพื่อนที่เขาตีไปเขาเก็บให้แล้วเราได้ของด้วยนะฮะโอ้เยี่ยมเลยจ้ะนี่เราไปแจมเธอปะเนี่ยไม่รู้ฮะเรื่องของเธอเราไม่สนใจหรอกช่างเป็นเกมเมอร์ที่มีมารยาทซะเหลือเกินเอานะไม่เป็นไรมันน่าจะเหมือนเฟดนะฮะช่วยกันยิงได้รู้สึกมันจะมีอุปกรณ์อะไรให้เราใส่หรือเปล่าเมื่อกี้โอ้นี่ไงเต็มเลยบวก HP อีวานี่คือค่าหลบหลีกหรือเปล่าฮะตัวละครเลเวล18 18 18 8ใช้ได้รองเท้าตอนนี้รองเท้าเรา HP 1% ตัวนี้ HP 8บวกดาเมจ 1% ลดดีเฟนส์1ออกใส่ดีครับรออะไรอ๋อนี่ฮะอ๋อโอเคเป็นของผูกมัดด้วยโอ้โหไม่ได้แต่รองเท้าเนี่ยแล้วก็ยาอะฮะได้อยู่ได้อยู่มา3ตัวเหรอครับโหยิงทีเดียวตายไม่เล้าเลยอยากยิงมันนานเนี่ยสะใจดีโอ้เยี่ยมสงสัยคนที่มาเล่นเขาคงไปกันไกลแล้วนะฮะเนี่ยว่ามีผมนั่งอยู่แถวนี้อยู่คนเดียวโอเคอะไรครับเนี่ยสกิลเหรอโอ้เฮฟวี่โอ้อะไรเนี่ยเยอะแยะเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าต้องอัพยังไงสกิลอาวุธหลักอัพได้หรือเปล่าหรือว่ายังไงเขาให้เราดูเพื่ออะไรอ๋อแล้วมีสกิลอ๋อมีสกิลเพิ่มโอเคพอเก็ตอยู่ตอนนี้ดึงไม่ออกนะฮะดาเมจเหมือนเดิม เราน่าจะเป็นตัวทำดาเมจนะถ้าเกิดว่าไปล่าบงล่ามอสผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคกลับไปสนทนาเคนก่อนมีคนน่าจะซัดเห็ดพิษแถวนี้ไปนะนอนเจเสร็จสิ้นข้ามรับโอเคโอ้มันคืออะไรเนี่ยไอคอนเขาน่ารักมากเลยแต่เราไม่ค่อยดูเรื่องเท่าไหร่อุ้ยอันนี้สร้างป้อมเหรอลองสิกดไงอ่ะกดได้ไหมอะไรไม่รู้อ่ะเออช่างมันก่อน อยากลองใช้ดูมันใช้ยังไงอ่ะนะฮะเก็บต้นไม้เยี่ยมพลาสมาแคนนอนโอ้แหลมเลยเก็บให้ได้4ชิ้นนะฮะโอเคครบ4กับไปคือเคนโอ้โหภาพมันน่ารักมากนะฮะแชร์ได้เลยแต่อยากจะรู้มากกว่านี้ว่าถ้าเกิดเล่นไปเรื่อยๆมันจะอลังแค่ไหนเพราะผมเชื่อว่าเกมที่
แค่ตัวแบบว่ายังไงแมปแรกๆก็อลังขนาดนี้แล้วนะฮะต่อไปไกลๆมันต้องมีทีเด็ดแน่นอนคนที่กำลังโมโหให้เจ้าใช้ค้อนเนี่ยตีสั่งสอนช่างตัดไม้ที่แอบนอนได้เลยฮะเขาบอกให้เราเอาค้อนเนี่ยไปซัดไอ้เจ้าคนที่แอบนอนอยู่นะฮะเนี่ยแหละไอ้เจ้าหมอเนี่ยแหละมั้งไปไหนอ่ะโอ้โหหลายคนหลายคนอย่ากระนั้นเลยหมวดสิครับเดี๋ยวนะเขาบอกให้ทุบสองคนเริ่มจากตะลุงนี่ก่อนบักเขาให้ตื่นครับโอ้หมายคนเองโอ้ไม่ลีลาเยอะจังเลยความจริงตัวใกล้ๆก็ได้นะอันนี้เควสพาไปเฉยนะฮะหมวดสิครับรออะไรอ้าวเวรกรรมเวรกรรมวิ่งกลับไปนี่เอาตัวนี้แล้วกันนะฮะหมดเลยได้ไหมหรือว่าต้องเอาค้อนลากมาไม่ได้ด้วยทุบได้ไหมหวดบักก็ให้เรียบร้อยครับกลับไปรายงานกับเคนข้ามโอเคอ๋อคลิกขวาเป็นการเดินครับผมอ๋ออย่างนี้ก็ได้เนาะปกติเราไปชินกับการคลิกซ้ายในการเดินนะฮะนะอ๋อโอเคคลิกขวาลองสิคลิกเป้าโอเคได้เลยอย่างนี้จัดไปอ่ะปึ๊บข้ามรับไปไหนต่อจ๊ะสนทนากับพับเพื่อเป็นอะไรข้าเวียนหัวทำงานหนักครับหน้ามืดโอเคพระโผล่ที่คุณหมอประจำหมู่บ้านครับหมอก็ดูสภาพเอาตัวไม่น่ารอดเท่าไหร่โอเคมาเก็บเลือดแพะโหดจังวะเควสให้เราเนี่ยเอาเลือดแพะออกมาอยากกระนั้นเลยอยากลองสกิลพลาสมามันจะเป็นไงแม่โอ้โหเท่อัพเลยเดี๋ยวนี่แน่อันนี้คืออะไรครับเนี่ยยังมีสกิลแห่งผู้แทนที่ยังไม่ได้เลือกโอ้โหอะไรวะเนี่ยเต็มเลยโอเคตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันเพิ่มแอคแท็กสปีดอันนี้น่าสนใจแต่ตอนนี้เรายิงทีเดียวก็ตายแล้วอะอ้าวอัพไปแล้วด้วยโอเคอันนี้แล้วกันเอามาใช้ได้ไหมไม่ทราบเหมือนกันอะยิงเลยดีกว่าพลาสมาแคนนอนแอดโอ้ยกูดาวสกิลแป๊บเดียวด้วยนะฮะสบายเราเลยงานนี้อ๋อนี่นะเยี่ยมเลยตัวไหนเอกอ่ะไม่นะโอ้ติดคริติคอลทีเดียวตายฮะไม่นะอย่างนั้นเลยโอเคไปโอ้ครับหมอเสร็จสิ้นครับครับโอ้เยี่ยมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ไลค์แชร์ได้ก็จะขอบคุณมากเลยทีเดียวครับถือว่าเป็นอีกเกมนึงนะฮะที่น่าสนใจที่มาเปิดในประเทศไทยนะครับผมถือว่าภาพสวยมากแล้วก็มีคนเล่นนะฮะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนี่เกมเปิดไปได้พอสมควรแล้วนะฮะแต่ยังมีผู้เล่นมาอยู่แถวแถวเมืองเริ่มต้นอยู่เลยก็ถือว่ายังได้รับความนิยมอยู่นะครับผมนะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบแนวอนิเมะเนาะยังไงก็ลองมาเล่นกันดูแล้วกันนะครับผมนะจัดว่าเป็นเกมที่ไม่ธรรมดาอีกเกมนึงที่มาเปิดในประเทศไทยเรานะครับโอเคสำหรับวันนี้คีนก็คงต้องลาไปก่อนครับผมนะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็คนที่คุณรักด้วยแล้วกันนะฮะคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนะครับฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคไงก็ฝากเกมดีๆไว้ในใจอีกเกมนึงแล้วกันนะครับผมสำหรับ Fantasy Frontier นะครับจากค่าย Play Online โอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายยิงแกะยานไม่แน่มันเท่เลยเกินไปแล้วครับบ๊ายบาย